เล่านาทีตกหลุมรักนนกุลยอมรับกำลังจีบแอฟทักษอ่อนพูดว่าคุยกันอยู่ได้เต็มปากแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่แฟนเล่านาทีตกหลุมรักตัดสินใจจีบทันทีวันที่9พฤศจิกายน2566นนกุลได้ให้สัมภาษณ์สดพร้อมเปิดใจยอมรับว่ากำลังจีบแอฟทักษอ่อนและแอฟก็ตอบรับตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ยังไม่ใช้คำว่าแฟนถ้าเป็นแฟนแล้วจะเรียกแฟนแน่นอนพร้อมเล่านาทีตกหลุมรักตัดสินใจจีบทันทีโดยนนกุลให้สัมภาษณ์เหตุผลที่ชอบแอฟทักษอ่อนเพราะตอนนั้นป่วยที่แอฟดูแลดีตอนป่วยหาข้าวมาให้กินเลยชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มจีบด้วยกันชวนไปกินข้าวยอมรับว่าเป็นคนจีบเองประทับอีกฝ่ายเป็นคนเทคแคร์ดีและใส่ใจรายละเอียดทุกคนดีมากๆส่วนเรื่องรักต่างวัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรสุดท้ายไม่ว่าจะวัยไหนหรือเพศไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเราเข้าใจกันก็โอเคแล้วความสัมพันธ์หลังจากซีรีส์ถ่ายจบก็คุยกันแบบพี่น้องและชอบพี่เขาเรื่อยๆชัดมากขึ้นก่อนงานคุณพ่อแอฟทักษอ่อนไม่นานพอเดินหน้าจีบก็เพิ่งตอบรับกันทั้งสองฝ่ายเมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้พูดได้เต็มปากว่าคุยกันอยู่แต่ยังไม่ใช่แฟนก่อนให้สัมภาษณ์ก็คุยกันกับแอฟแล้วส่วนคำว่าแฟนต่างฝ่ายต่างให้ความสำคัญกับคำนี้มากๆถ้าใช่แล้วจะบอกแน่นอนผมพูดได้เต็มปากว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่และเป็นคนเดียวที่ผมคุยด้วยแต่เราสองคนยังไม่ใช้คำว่าแฟนบังเอิญที่เราสองคนให้ความสำคัญกับคำนี้มากๆแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนใช้คำว่าแฟนขึ้นมาระยะเวลาจากคำว่าแฟนไปจนถึงภรรยาติดจรวดแน่นอนครับเพราะว่าเราโตกันแล้วไม่ใช่เรื่องที่ใช้เวลานานขนาดนั้นเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมนนกุลกล่าว